ดีค่ะสวัสดีครับดีครับค่ะครับคุณกิติภูมิรัตน์แต่งงานนะฮะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตภูมิกิจจ้ะภูมิกิจขอไปขออภิกิติภูมิเด็กใหม่เด็กใหม่ค่ะพี่โก้เด็กใหม่วันนี้เด็กใหม่เฮ้ยหลังอันเฮ้ยหลังพี่โก้ค่ะเอาตรงๆนะตอนนี้สถานการณ์ภาพรวมของการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตตอนนี้แนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะทิศทางคือต้องเข้าใจโครงสร้างการท่องเที่ยวภูเก็ตว่าในอดีตเนี่ยเราก็ได้รับความการเข้ามาของนักท่องเที่ยวของทั้งสองชาติคือไทยกับต่างชาตินะครับค่ะทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยตอนก่อนจานบล็อกก็มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้ามาค่อนข้างดีและตอนนี้นักท่องเที่ยวไทยก็ให้ความเมตตาดูแลภูเก็ตเข้ามาเที่ยวภูเก็ตค่อนข้างดีนะครับแน่นหนาพอสมควรแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยซึ่งก็พยายามจะเดินทางเข้ามาตั้งแต่แซนม็อกก็ดีหรือเทสเซนโกก็ดีเนี่ยเราก็พบว่าต้องเข้าใจว่าในอดีตเนี่ยพอตอนเราทำแซนม็อกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวไม่กี่พื้นที่ท่องเที่ยวที่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัวแต่วันนี้เอา1เมษายนเป็นตัวตั้งเนี่ย มันมีหลายประเทศเปิดละทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราก็อาจจะเป็นรอเลือกได้นะตั้งเงื่อนไขอะไรมาใครอยากมาก็ต้องยอมรับหมดต้องตรวจกี่ครั้งอะไรก่อนเดินทางลงมาแล้วต้องตรวจกี่ครั้งเมื่อก่อนอยู่ภูเก็ต14วันด้วยซ้ำเนาะห้ามออกไปพื้นที่ไหนตรวจใช่ๆครับแต่วันนี้ถ้าเราดูพื้นที่รอบๆที่เป็นพื้นที่รับการท่องเที่ยวต่างชาติเหมือนกันพูดถึงเวียดนามพูดถึงบาหลีพูดถึงฟิลิปปินส์พูดถึงมาเลเซียเนี่ยเขาก็ลดเงื่อนไขลงมาเยอะไอ้หล่อเลือกได้เนี่ยมันอาจจะเลือกไม่ได้แล้วไม่ได้ละค่ะบวกกับสถานการณ์การระบาดหลายคนก็เริ่มมีความรู้ขึ้นเราฉีดวัคซีนกันไป3เข็ม4เข็มบางคน5เข็มแล้วภูมิคุ้มกันแล้วเราก็ติดกันเยอะแล้วด้วยนะใช่เอาคนที่ติดบวกกับคนที่มีวัคซีนซึ่งจะเรียกเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ถ้าติดเขาเรียกแบบธรรมชาติใช่ไหมแล้วถ้าฉีดวัคซีนก็เป็นภูมิคุ้มกันหมู่แบบมีวัคซีนเนี่ยผมคิดว่าวันนี้สังคมต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเรามีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่งละครับและอันที่สองก็คือเราพบว่าการติดเชื้อเนี่ยมันติดเชื้อในประเทศมากกว่าเป็นการนำเข้านะทำไมถึงพูดอย่างนี้ได้เอาที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตเนี่ยเราตรวจที่สนามบินเราพบว่ามีการติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางเข้ามาเนี่ย 1.7% ครับแปลว่า100คนเนี่ยเราเจอผู้ติดเชื้อ1คนนิดๆนะครับแต่ขณะที่เวลาเราตรวจกันเองในพื้นที่บางพื้นที่อาจจะเจอ 7-8% แต่ว่า100คนเจอ 7-8 คนครับเพราะนั้นสถานการณ์การระบาดในพื้นที่เนี่ยมันก็ตรงไปอยู่ว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าการนำเชื้อเข้ามาค่ะงั้นบวกกับ 2-3 ปัจจัยคือปัจจัยภายนอกดูเพื่อนๆบ้านเขาทำอะไรบ้างอันที่2ดูพื้นที่การระบาดของเราทำอะไรบ้างและอันที่3ดูของความเข้าใจของผู้คนในสังคมในพื้นที่เนี่ยความเข้าใจเรามากขึ้นเรามีความรู้มากขึ้นก็เลยคิดว่าสิ่งที่ทางสบคตัดสินใจเนี่ยเราเองก็อยากจะชวนคุยเรื่องนี้เยอะๆว่าเออมันเป็นเซตติ้งที่ดีแล้วหรือไม่คำว่าดีแล้วหรือไม่เนี่ยมันตอบได้ใช่ไหมว่ามันเป็นการสร้างความสมดุลจริงๆระหว่างการควบคุมการระบาดกับการเดินต่อทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่บอกผมไม่อยากให้เอาประเทศไทยหรือภูเก็ตเป็นตัวตั้งค่ะเพราะเราดูรอบๆมันมีคนเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเยอะแล้วเรากำลังจะเสียโอกาสในการจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวศูนย์การท่องเที่ยวของเอเชียไปอย่างน่าเสียดายครับครับถ้าตอนนี้เนี่ยถ้าในใจของพี่โก้เนี่ยอยากจะให้รัฐผ่อนปรนหรือว่าเพิ่มมาตรการอะไรครับเพื่อที่จะคลายตรงนี้ค่ะคลายล็อกตรงนี้ที่มันอยู่คือจริงๆเราผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมร่วมกับเพื่อนๆหลายคนเราก็ไม่ได้ไปเจอภูเก็ตคนเดียวคิดนะเราก็ช่วยกันคิดหลายคนคุณกระบี่พังงาชวนสมุยคิดชวนหลายพื้นที่คิดเนี่ยก็มีความเห็นตรงกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะต้องตรวจ1ครั้งนะถ้าเป็นไงต้องตรวจ1ครั้งเนี่ยตรวจต้นทางอ่ะจะดีกว่าตรวจที่บ้านเราเลือกภาพนะคนที่ไม่ได้ตรวจต้นทางเดินทางเข้ามาแล้วมาเจอว่าอ้าวมาที่สนามบินภูเก็ตแล้วพบว่าติดเชื้อมันฝันสลายนะบินมา13ชั่วโมงสุดท้ายกักตัวครับแล้วมาโดนกักตัวใช่ไหมมันก็ฝันสลายนะแต่ถ้าเขารู้ที่บ้านเขาเนี่ยก็แปลว่าอ๋อถ้าติดเชื้อก็ไม่ต้องมาก่อนก็จะดีกว่าไหมแต่ผมก็เล่าให้ฟังว่าถ้าต้องตรวจหนึ่งครั้งนะจริงตรวจที่บ้านเขาน่าจะตรวจต้นทางดีกว่าแต่แน่นอนในบ้านเขาก็เจอปัญหาเยอะเพราะว่า
หลายประเทศเขาไม่ตรวจกันแล้วไงพอไปรีเควสว่าต้องตรวจต้นทางมันก็หาที่ตรวจไม่ได้ในหลายประเทศค่ะเพราะว่าเขาไม่ตรวจกันแล้วเขาไม่ตรวจกันแล้วอาจจะเป็นแค่ ATK กันแล้วซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเราเซตเราก็ต้องดูบริบทโลกว่าโลกเป็นยังไงแต่เข้าใจว่าทางกระทรวงสาธารณสุขอยากให้ตรวจสักหนึ่งครั้งค่ะแต่ในนี้จะพัดจับผูมาตรวจที่ประเทศไทยซึ่งแปลว่าตอนนั่งเครื่องบินมาไม่ได้ตรวจลงมาแล้วมาเจอเสร็จมาแทนที่ต้องไปโรงแรมใช่ไหมมันก็เลี้ยวหัวกลับไปที่อื่นไงไปนอนกักตัวอยู่อะไรก็จะโดนอันนี้จะทำให้หลายคนเขารู้สึกว่าเออเขาไม่มาดีกว่าไหมเพราะกลัวเรื่องพวกนี้กลับมาเจอปลายทางแล้วก็เป็นปัญหาใช่กลัวเสียโอกาสมาแล้วก็กักตัวจบก็กลับบ้านในเงื่อนไขทิปในเงื่อนไขยังเขียนว่าต้องตรวจ ATK day 5อยู่นะครับอาจจะอันที่ห้าต้องตรวจ ATK อยู่ต้องถามจริงๆว่ายังจำเป็นอยู่จริงๆหรือเปล่าการตรวจ ATK วันที่ห้าเพราะว่าในตอนที่บอกคือพอเข้ามาในพื้นที่แล้วเนี่ยการที่นำเชื้อเข้าถ้าเกิดผ่านด่านแรกมาแล้ววันRT-PCR วันแรกไปแล้วแล้วเข้ามาอยู่ในภูเก็ตเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยไปตลาดไป walking street ไปนู่นไปนี่แล้ววันที่5 ATK ยังต้องจำเป็นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าในพื้นที่เราเองเนี่ยมันก็ดูแล้วภาษาก็เลยเป็นเรนเวทอะนะก็มีความเสี่ยงมากกว่าการเข้ามาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหลายอย่างว่าวัดไม่ได้อาจจะติดจากบ้านเข้ามาหรือติดในพื้นที่เรานี่แหละใช่มันก็จะเป็น question เยอะคือมันไม่ได้มีผมบอกเลยนะซื้อสอบคอคงมีข้อมูลมากกว่าผมนะแต่ว่าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราก็คิดแทนลูกค้าสิ่งที่เราจำเป็นอย่างภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มันถูกคิดขึ้นมาจากการที่มีลูกค้าบอกว่าการจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยต้องไม่กักตัวนั่นก็เป็นตัวโจทย์ตั้งต้นไงว่าอ๋องั้นต้องไม่กักตัวทำยังไงก็เลยมีแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราผมก็อยากจะชวนสบค.ช่วยคิดนะว่าประเด็นเนี่ยจริงๆเวลาท่านคุยในพื้นที่มีข้อมูลสาธารณสุขอยากให้ท่านได้ดูข้อมูลบุ๊กกิ้งจองโรงแรมด้วยว่ามันเป็นยังไงมันจะได้สมดุลว่าไอ้ที่ทำเรื่องการเดินทางเข้าเนี่ยมันตอบโจทย์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจริงหรือเปล่าค่ะเพราะบางทีก็อย่างที่บอกพยายามจะสมดุลแต่ว่าข้อมูลไปแบร์เนี่ยมีแต่ข้อมูลสาธารณสุขไม่มีข้อมูลทางเศรษฐกิจเลยเนี่ยเลยนึกออกไหมคนนั่งอยู่บนโต๊ะประชุมก็จะเห็นแค่ข้อมูลฝั่งเดียวไม่เห็นข้อมูลว่าไอ้บุ๊กกิ้งวินโดว์บุ๊กกิ้งสำหรับเมษาพฤษภามิถุนามันเป็นยังไงโหลดแฟกเตอร์ของแอร์ไลน์เป็นยังไงผมเข้าใจว่าข้อมูลพวกนี้ไม่เคยถูกปรากฏอยู่ในการประชุมซึ่งควรจะถูกประจวบปรากฏในการประชุมบ้างเพื่อให้ทางผู้ใหญ่ได้เห็นว่าอ๋อมันมีความลดลงของการเดินทางเข้าด้วยเหตุผลบางอย่างอะไรเงี้ยครับจะได้ไปแก้ไขให้มันถูกต้องแสดงว่าช่วงหลังๆนี้ปริมาณมันลดลงจริงๆแล้วเทรนด์มันน่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนาะเพราะว่าหลายๆมาตรการมันก็ผ่อนปลนแล้วแต่มันอาจจะอย่างที่พี่โก้บอกว่ามันมีข้อเปรียบเทียบไงที่ไปที่อื่นง่ายๆอย่างบาหลีอย่างเงี้ยก่อนเห็นข่าวเนี่ยเขาก็เริ่มแบบมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะคะพี่โก้ใช่ใช่ออสเตรเลียเป็นตลาดสำคัญของภูเก็ตในช่วงโลซีซั่นของเราซึ่งนับตั้งแต่พฤษภาผมได้คุยกับทางกงสุลออสเตรเลียที่ภูเก็ตก็พบว่าเขามีตัวเลขออสเตรเลียเดินทางเข้าบาหลีเนี่ย60%นะครับเพิ่มขึ้นจากก่อนโควิดจากก่อนโควิดนะหรือว่าถ้าโควิดมี100คนเนี่ยวันนี้ไปออกบาหลี160คนนะค่ะเพราะว่าภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียก pent up demand คือมันอั้นอ่ะมันอั้นมีบางคนเขาเรียก revenge traveler คือเที่ยวแบบแก้แค้นนะครับไม่ได้เที่ยว2ปีแล้วต้องไปแก้แค้นอ่ะเที่ยวแบบแก้แค้นเอาให้แบบสะใจที่สุดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าบาหลีเนี่ยเขาก็คือแบบตัดสินใจที่จะผ่อนคลายมาตรการแล้วก็ฉกฉวยโอกาสอันเนี้ยไปได้อ่ะแล้วในหน้าฤดูกาลจากนี้ไปทั้งประเทศไทยพึ่งพิงอยู่ไม่กี่ตลาดเพราะยุโรปจะเริ่มลดลงเนื่องจากว่าเขาก็จะเริ่มหายหนาวใช่ไหมฮะเขาจะไปยุโรปใต้จะเยอะเพราะมันเดินทางใกล้งั้นไอ้ตลาดที่ภาษาเขาเรียกช็อตคอร์บินไม่ถึง4ชั่วโมงเนี่ยก็จะมาที่ประเทศไทยเยอะแต่ต้องไปดูว่าตลาดพวกนี้เขามีความต้องการอะไรบ้างออสเตรเลียเนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มตอนออกกลางจะเข้ามาเติมเต็มอินเดียเข้ามาเติมเต็ม3-4ตลาดเนี่ยผมว่าถ้าเรายังไม่เข้าใจเรื่องบริบทของการเดินทางและพฤติกรรมการท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยเราจะเสียโอกาสแต่ด้วยความเคารพนะครับบางทีต้องเรียนว่าผมอยู่ข้างนอกผมไม่มีข้อมูลเท่าคนข้างในสบค.อาจจะมีข้อมูลที่มากกว่าผมเยอะ
ซึ่งตรงนี้ผมไม่ก้าวล่วงต้องเคารพการตัดสินใจเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าจะอยากจะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมก็จากที่พูดมาหมดนะครับนะก็มันจริงๆอ่ะกอนก็เห็นด้วยนะเพราะว่าอย่างเพื่อนกอนที่อยู่สวีเดนหรือว่าออสเตรเลียอย่างเงี้ยค่ะพี่โก้เขาก็อยากกลับมานะคะแต่พอมันหยุ่มหยิมอ่ะแล้วก็มันลุ้นมากเลยอ่ะกับการที่จะมาตรวจปลายทางอ่ะเขากลัวว่าพอโดนปุ๊บเนี่ยมันจะเสียเลยนะอย่างน้อย10กว่าวันอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัจจัยที่อันนี้กอนเห็นด้วยเลยว่าเอ้ยมันอาจจะต้องมีการทบทวนแล้วผมว่าเรื่องของเวลาสำคัญตัดสินใจบนพื้นฐานเวลานี่สำคัญช้าไปเสียโอกาสเร็วไปอาจจะไม่ได้แปลว่าดีนะงั้นตรงไหนงั้นผมว่าอยากจะเสนอผ่านไปทางรายการว่าในการประชุมทุกระดับของการจะเปิดประเทศเนี่ยขอให้มีข้อมูลฝั่งท่องเที่ยวเนี่ยไปพิจารณาประกอบแล้วจะเห็นภาพทั้งภาพใหญ่นะครับซึ่งจะช่วยให้เข้าใจอะไรได้ดีขึ้นเบื้องต้นอย่างสงกรานต์เนี่ยก็เสียโอกาสนะก็ไม่ทันสมมุติถ้าขยับได้ก่อนสักนิดนึงก่อนจะถึงเทศกาลก็อาจจะสงกรานต์นี้อาจจะคึกคักมากขึ้นที่ภูเก็ตหรือว่าตามจังหวัดท่องเที่ยวของไทยนะฮะคืออีกอันนึงนะผมพูดไปแล้วอาจจะดูเหมือนเอ๊ภูเก็ตทำไมรู้สึกเรื่องมากจังผมเล่าให้ฟังคือที่เราอยากเสนอก็คือว่าสบค.ควรจะวิเคราะห์เป็นพื้นที่ไปอย่าให้นโยบายนี้เป็นนโยบายเหมาโหลครับคือแอพพลาย77จังหวัดในประเทศไทยบางพื้นที่พร้อมอะไรแค่ไหนก็เปิดไปก่อนไม่ต้องแบบ 100% กันทั้งประเทศแล้วถึงจะทำอะไรบางอย่างได้บางพื้นที่ไปได้ไปก่อนครับอย่ารอผมคิดว่าประเด็นอย่างเงี้ยมันน่าทำให้หลายพื้นที่จะเป็นตัวช่วยดึงเพื่อนๆ เข้ามาช่วยอย่างภูเก็ตก็จะช่วยเขาหลักช่วยพังงาช่วยกระบี่ได้นะครับแต่ว่าถ้าแบบนโยบายนี้แอพพลาย 100% ทุกประเทศทั้งจังหวัดทุกพื้นที่ผมว่ามันก็จะมีบางจังหวัดที่คุ้มกันการฉีดวัคซีนยังต่ำกว่าบางจังหวัดอยู่บางจังหวัดมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันเลยมันบริบทต่างกันว่างั้นเถอะใช่ผมว่าน่าจะวิเคราะห์เป็นพื้นที่ไปจะช่วยให้แต่ละพื้นที่มีโอกาสในการมีเศรษฐกิจได้เติมขึ้นมาเมื่อเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นดีก็จะช่วยข้างๆเนี่ยต่อไปได้ครับใช่นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะพี่โก้คะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็เสียงสะท้อนนะจากผู้ประกอบการค่ะก็ถ้าทันน่ะมันก็จะดีทำได้เร็วมันก็จะดีอย่างเกาหลีเขาก็ไปไกลนะเขาโนวีซ่าใช่ไหมค่ะเข้าได้เลยเขาคือเขากลับมาเขาก็ยิ่งใหญ่เลยเปิดตัวแบบว่าสมศักดิ์ศรีเกาหลีใต้เกาหลีใต้เลยใช่ไหมถูกต้องเราก็ต้องพอเปิดตัวเราก็ต้องให้อลังการอย่างนั้นจริงๆนะให้คนรู้สึกว่าอุ๊ยประเทศไทยมันมีอะไรที่มากกว่าโควิดหายไปแล้วแค่ให้เข้าประเทศอะไรอย่างเงี้ยต้องมีออปชันเสริมจริงๆมันแล้วก็ต้องยอมรับว่าเม็ดเงินเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเม็ดเงินหลักอีกด้านหนึ่งนะคะที่จะช่วยกลับมาพยุงเรื่องของเศรษฐกิจที่เราบอบช้ำมาจากโควิด2เข้าสู่ปีที่3เนี่ยค่ะก็ถ้ามาตรการเราชัดเจนอะอย่างที่บอกอันนี้สะท้อนจากเรื่องจริงเลยนะเพื่อนก่อนเนี่ยสวีเดนเนี่ยอยู่ออสเตรเลียเงี้ยก็ไม่อยากกลับมาเขาก็เนี่ยเขาบอกว่ากลัวอย่างช่วงธันวาที่เขามาเนี่ยค่ะกระบวนการค่อนข้างที่จะลำบากและซับซ้อนมากแต่โอเคก็อยากกลับมาปีใหม่ที่บ้านเพราะว่าไม่ได้ที่บ้านตัวเองเพราะไม่ได้กลับมา2ปีแล้วนางก็ยอมกรอกเอกสารทำทุกอย่างเหนื่อยมากแล้วใช้ตังค์เยอะมากนะคะแต่พอมาถึงอ่ะโอ้โหมันลุ้นมากเลยค่ะช่วงเกิดตรวจขึ้นทำไมคือก่อนที่จะมาก็ตรวจนะคะพอมาถึงอ่ะก็ต้องตรวจแล้วก็นอนที่โรงแรม1 คืนใช่ไหมมันลุ้นมากเลยอ่ะเพราะว่าถ้าตรวจติดปุ๊บเนี่ยอย่างน้อย14วันเนาะสมัยก่อนนะคะโปรแกรมเที่ยวเอ่ยนู่นนี่นั่นที่เราวางกันไว้จองกันไว้เนี่ยมันก็จะพังหมดเลยแล้วทุกอย่างเวลาจองเหล่านี้มันก็ต้องใช้ตังค์มันก็ยากมากกับการบริหารจัดการอันนี้พูดตรงๆนะคะก็รอลุ้นกันแล้วกันเนาะเพราะว่าสงกรานต์นี้ก็ยังคงมาตรการเดิมถูกไหมเหมือนปีที่แล้วไหมใช่ไม่มีอะไรผ่อนไปกันเดิมไหมใช่ถ้าที่ดูแล้วก็คงเหมือนเดิมอีกสักปีนึงเพราะว่าฟังจากคุณอนุทินพูดก็คือก็ขอให้อดใจอีกสักปีหนึ่งคิดว่าปีหน้าน่าจะได้กลับมาเหมือนเดิมแต่ก็เป็นความหวังเนาะใช่คือก่อนเข้าใจนะคะมาตรการที่ห้ามเล่นสงกรานต์คือก็ไม่อยากให้คนไปรวมตัวกันเยอะๆอะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าวิธีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมันมีอีกหลายอย่างที่เรายังสามารถทำได้เออ
ไม่ใช่ไปโฟกัสเฉพาะการไปรวมตัวกันของคนกลุ่มใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอานโยบายกว้างๆมาครอบอะไรเงี้ยเออนะคะอ่ะช่วงหน้าพี่บอยมีอะไรมาฝากช่วงหน้าไปคุยกับเจเลตำรวจแห่งชาติ